ก็คาน3อันดับใช่ไหมอันดับแรกเนี่ยอันนี้ไม่ยากอันนี้คือไม้กระดกเนาะไม้กระดกเวลาที่เราเล่นไม้กระดกเราเคยคุยกันแล้วว่าถ้าจะเล่นให้หนุกเนี่ยน้ำหนักของคน2คนมันต้องพอๆกันใช่ไหมไม้กระดกอยู่ตรงกลางพอดีนะครับทีนี้ถ้าอยากให้มันผ่อนแรงเนี่ยเราต้องเอาไม้ยาวๆมาอยู่ฝั่งเราอะครับเช่นเราเป็นคนตัวเล็กใช่ไหมแล้วเพื่อนเป็นคนตัวใหญ่เพื่อนน้ำหนักมากอย่างเงี้ยเราก็ต้องนั่งให้มันปลายแล้วเพื่อนมานั่งใกล้ๆนึกออกใช่ไหมมันถึงจะผ่อนแรงทำนองเดียวกันครับไอ้ไม้กระดกเนี่ยมันถือว่าเป็นคานประเภทหนึ่งเป็นคานอันดับที่หนึ่งคือจุดหมุนอยู่ตรงกลางอันนี้ชัดเจนนะฮะแล้วก็จะผ่อนแรงขึ้นอยู่กับระยะแขนอันนี้เขาเรียกว่าแขนแล้วกันนะยิ่งมีแขนมากยิ่งออกแรงน้อยเพราะว่าสูตรไอ้พวกนี้มันคือโมเมนต์ใช่ปะ M นะครับ M ทวนเท่ากับ M ตามถูกไหมครับที่เขียนไม่ทันนะมันตั้งไปเพราะนั้นมันก็คือแรงคูณแขนเท่ากับแรงคูณแขนถูกไหมฮะเพราะนั้นยิ่งแรงอยากจะออกแรงให้น้อยใช่ไหมแขนต้องยาวเห็นไหมนี่คือเหตุผลที่บอกว่าโอ้เราตัวเล็กเราต้องไม่อยู่ฝั่งที่มันยาวๆเพื่อนตัวใหญ่ๆกว่าแรงเขาเยอะใช่ไหมให้แขนสั้นๆนะครับเอาล่ะอันดับที่1ไม่มีอะไรคานอันดับที่1ไม่มีปัญหาตรงไปตรงมารู้อยู่แล้วมีการงัดมีเป็นคานนะฮะยกตัวอย่างครับของคานอันดับที่1คือเราจะรู้ว่าเป็นอันดับที่เท่าไหร่ให้เราดูที่จุดหมุนเป็นหลักคีย์เวิร์ดคือจุดหมุนโอเคไหมจุดหมุนน่ะจุดหมุนจุดหมุนนะครับดูที่จุดหมุนเป็นหลักเดี๋ยวพี่หาวิธีเปลี่ยนการวาง iPad แต่เราเล่าไปก่อนอันนี้คงไม่เขียนเยอะนะฮะไม้กระดกใช่ค้อนฮะหัวค้อนเวลาถอนตะปูเราเคยถอนตะปูไหมเคยมันเป็นคานอันดับที่1ใช่ไหมทำไมถึงใช่ขอถามจริงนะครับหัวค้อนเวลาถอนตะปูฮะใช่ค้อนจะมี2หัวนี่คือด้ามค้อนอันนี้คือหัวที่เอาไว้ทุบใช่ไหมแล้วมันมีอีกหัวนึงที่มันเป็น2อันอ่ะ2กระยิกอย่างเงี้ยเคยเห็นใช่ไหมแล้วตะปูแหย่เข้าไปตรงกลางแล้วงัดอ่ะเอาตะปูแหย่เข้าไปแล้วงัดเป็นคานอันดับที่1เพราะว่าแรงที่เรางัดน่ะเราจับที่ปลายค้อนส่วนตะปูมันอยู่ใกล้กับจุดหมุนมากเลยแต่ว่าจุดหมุนยังอยู่ตรงกลางเพราะนั้นจึงเป็นคานอันดับที่1ฮะหัวค้อนสำหรับถอนตะปูจะนึกว่าอันดับไหนให้นึกจุดหมุนเป็นหลักนะคีย์เวิร์ดคือจุดหมุนคีมครับเคยใช้คีมมั้ยคีมขี้ป่ะคีมหนีบอ่ะเคยครับเป็นคานอันดับที่1เพราะว่าจุดหมุนอยู่ตรงกลางจุดหมุนอยู่ตรงกลางครีมเนี่ยอาจจะมองว่าเหมือนกรรไกรก็ได้หรือจากกรรไกรแน่นอนใช่มั้ยครับกรรไกรมีจุดหมุนอยู่ตรงกลางจุดหมุนคืออะไรจุดหมุนคือจุดที่มันไม่ขยับอ่ะครับครับคือคานเวลามันกระดกหรือว่ามันกรรไกรมันตัดกันใช่ป่ะปลายกรรไกรก็ขยับนะนิ้วเราก็ขยับแต่จะมีจุดตรงกลางที่เป็นเข็มหมุดใช่มั้ยหมุดมันน่ะไม่ขยับจุดนั้นเรียกว่าจุดหมุนกรรไกรก็ถือว่าเป็นคานเหมือนกันแต่ว่าสำหรับคีมกับกรรไกรเรียกว่าคานคู่ก็คือมันมี2อันพับเข้าหากันนะครับไม้พายครับเมื่อใช้คัดท้ายเรือครับหรือว่าไม้แจวฮะหลักแจวหรือว่าเรือแคมเป็นจุดหมุนฮะรู้จักไม้แจวไหมที่เขาแจวอย่างเงี้ยที่เขาแจวเรืออย่างเงี้ยเคยเห็นไหมเคยเล่นเรืออะไรวะเรือเขาเรียกเรืออะไรคายักไหมนั่นแหละถ้าไม้พายมันอยู่ผูกติดกับเรือแล้วเวลาที่เราแจวเรืออย่างเงี้ยเราดึงอย่างเงี้ยนะฮะถือว่าเป็นคานอันดับที่1นะครับ
คันโยกสูบน้ำถือว่าเป็นคันอันดับที่1เคยโยกสูบน้ำไม่น่าเคยอ่ะเดี๋ยวนี้ปีปั๊มน้ำนะฉลังก็จากฉลังนะรู้จักครับที่เอาไว้บอกว่างัดตะปูคล้ายๆที่งัดตะปูถูกต้องแต่ว่าฉลังไม่ได้ใช้งัดตะปูนะฉลังเอาไว้งัดสิ่งของให้มันลอยขึ้นมาฮะเพื่อที่จะเอาของยัดเข้าไปข้างใต้แล้วเดี๋ยวจะแบบจะเลื่อนหรือว่าจะยกมันได้ง่ายขึ้นอะไรเงี้ยเรียกว่าฉลังนะฮะเสียมขุดดินฮะเคยขุดดินไหมเสียมอะเสียมพรั่วไหมคล้ายๆกันไอ้อย่างเงี้ยก็เรียกว่าคานอันดับที่1คานงัดคานอันดับที่1มีตัวอย่างอื่นอีกไหมฮะนอกจาก9อย่างนี้ที่คิดว่าเป็นคานอันดับที่1เดี๋ยวลองยกตัวอย่างมาสิฮะมองไปรอบๆบ้านเนี่ยพวงมาลัยเหรอพวงมาลัยรถยนต์เหรออืมพวงมาลัยรถยนต์เป็นเรื่องของการใช้โมเมนต์แต่ว่าเป็นโมเมนต์สองฝั่งเราเรียกว่าโมเมนต์คู่ควบนะฮะถามว่าเป็นคานไหมจุดหมุนอยู่ตรงกลางอืมก็อาจจะเรียกว่าเป็นคานก็ได้นะเพราะว่าจุดหมุนอยู่ตรงกลางถูกไหมดีได้คือหลักการมันดูว่าจุดหมุนอยู่ตรงไหนนะครับมีอะไรอีกไหมสวิตไฟบ้านน้องเป็นแบบไหนเป็นแต่ที่ต้องกดแรงกดลงแล้วจุดหมุนอยู่ตรงกลางไหมสวิตไฟบ้านน้องหันไปดูใช่ครับงั้นก็เป็นคานอันดับที่1สิถูกป่ะแต่พอแรงหรือเปล่าอีกเรื่องนึงนะถูกมั้ยพอแรงหรือเปล่าขึ้นอยู่กับระยะห่างถูกมั้ยฮะเพราะนั้นจะพิจารณาว่าอะไรเป็นคานอันดับที่เท่าไหร่ดูว่าจุดหมุนอยู่ไหนเท่านั้นจบโอเคไปต่ออันดับที่2ฮะอันดับที่2กับอันดับที่3มันเหมือนกันอยู่อย่างนึงคือจุดหมุนมันอยู่ตรงปลายครับจุดหมุนอยู่ตรงปลายอันดับที่2เนี่ยให้เราออกแรงที่ปลายด้านนึงครับนี่ออกแรงที่ปลายด้านนึงในขณะที่การทำงานหรือว่ายกของมันอยู่ตรงกลางครับนะฮะยกของอยู่ตรงกลางคานอันดับที่2เดี๋ยวพี่ดูสิผ่อนแรงแน่ๆครับคานอันดับที่2เนี่ยจริงไหมทำไมพี่ถึงบอกว่าผ่อนแรงแน่ๆเรารู้เปล่าน้องดูแขนดิแขนที่ออกแรงอ่ะไอ้นิ้วชี้อ่ะมันยาวกว่าตรงกลางแน่นอนถูกป่ะเพราะนั้นผ่อนแรงแน่ๆครับข้อดีของคานอันดับที่2คือผ่อนแรงแน่นอนฮะผ่อนแรงคืออันดับ1ยังไม่รู้ว่าผ่อนแรงหรือเปล่านะขึ้นอยู่กับระยะใช่ป่ะแต่อันดับที่2เนี่ยผ่อนแรงแน่นอนฮะไม่ต้องคิดเลยผ่อนแรงแน่นอนโอเคไหมผ่อนแรงแน่นอนยกตัวอย่างครับที่ตัดกระดาษเคยเห็นที่ตัดกระดาษไหมแบบกิโยตินอะอันนั้นก็ได้เดี๋ยวนี้มันยังมีอยู่ไหมปาบุญจินเนี่ยมีเคยดูไหมปาบุญจินแม่เคยดูเขามีเครื่องประหารหัวต่างๆอ่ะใช่ป่ะไอ้เครื่องประหารนั่นเป็นคานนะแล้วเป็นคานอันดับที่2จุดหมุนอยู่ตรงปลายนะเอานักโทษเข้าไปอยู่ตรงกลางแล้วก็วังเฉามาฮั่นก็กดเข้าไปใช่ป่ะนั่นแหละเป็นคานอันดับที่2ซึ่งเป็นแบบเดียวกับที่ตัดกระดาษฮะที่ตัดกระดาษเป็นแบบนั้นเลยเป็นแบบเครื่องประหารน่ะจะมีตามร้านถ่ายรูปอะไรอย่างเงี้ยเอากระดาษยัดเข้าไปแล้วก็ตัดชึบนะครับรถเข็นทรายครับรู้จักรถเข็นทรายป่ะรู้จักรถเข็นทรายมันหนักถูกไหมเพราะนั้นมันต้องผ่อนแรงถ้ามันไม่ผ่อนแรงก็ไม่ได้เป็นอันดับที่2เหมือนกัน
ทรายอยู่ตรงกลางจุดหมุนอยู่ตรงปลายก็คือล้อรถใช่ไหมแล้วเราออกแรงยกอยู่ตรงริมนะฮะเป็นคานอันดับที่2เหมือนกันนะครับผ่อนแรงแน่ๆเครื่องกระเทาะเม็ดมะม่วงหิมพานต์ฮะเคยเห็นไหมอาจจะไม่เคยเห็นแต่น้องเคยเห็นที่หนีบปูไหมหนีบก้ามปูอ่ะอันเนี้ยแบบเดียวกันที่หนีบก้ามปูกับเครื่องกระเทาะเม็ดมะม่วงอ่ะแบบเดียวกันก็เป็นคานอันดับที่2เหมือนกันโอเคไหมคือเอาก้ามปูยัดเข้าไปตรงกลางใช่ไหมจุดหมุนอยู่ตรงปลายแล้วเราหนีบเข้าไปหนีบเข้าไปนะเป็นคานอันดับที่2อุปกรณ์หนีบกล้วยเคยเห็นกล้วยทับไหมกล้วยทับอ่ะไม่แน่ใจว่าเคยเห็นก่อนหรอเคยกินไหมอ่ะกล้วยปิ้งกล้วยทับอ่ะก็ไม่เคยกินที่มันจะราดน้ำเหนียวๆนิดนึงอ่ะราดน้ำเหนียวๆเออแล้วก็หวานๆนะมีกะทิหน่อยนึงอ่ะหอมอร่อยอะไรเงี้ยนั่นแหละการที่มันกล้วยมันจะแบนได้อ่ะมันต้องไปปิ้งก่อนแล้วไปทับด้วยคานอันดับที่2อุปกรณ์ทับกล้วยอ่ะบ้านพี่มีด้วยเพราะว่าพี่เคยทำกินเองคานอันดับที่2นะที่เปิดฝาน้ำอัดลมฮะอันนี้ต้องเคยเปิดแน่เลยไอ้ที่งัดอ่ะที่เปิดอ่ะเป็นคานอันดับที่2ฮะเพราะว่าจุดหมุนอยู่ตรงปลายรู้ได้ไงจุดหมุนอยู่ตรงปลายก็มันไม่ขยับอ่ะจุดที่มันไม่ขยับอ่ะอยู่ตรงปลายแล้วฝาน้ำอัดลมอยู่ตรงกลางแล้วเราออกแรงที่ปลายอีกข้างหนึ่งนะอันนี้เรียกว่าคานอันดับที่2นะรถไถเดินตามรถไถเดินตามเป็นยังไงคล้ายๆกับรถขนทรายอ่ะคล้ายๆกับรถขนทรายเพียงแต่ว่ามันจะมีไอ้ตัวหมุนๆเอาไว้ให้พ่นดินเลยเนี่ยโอเคมั้ยนี่คือคานอันดับที่2คีย์เวิร์ดของมันก็คือผ่อนแรงแน่ๆฮะเนี่ยฮะคีย์เวิร์ดของมันก็คือคำนี้ฮะผ่อนแรงแน่ๆครับเพราะนั้นอะไรก็แล้วแต่ที่มันหนักๆนะฮะเราต้องการการผ่อนแรงแน่ๆให้นึกตัวอย่างของคานอันดับที่2ก็คือรถเข็นทรายเลยนะฮะอันดับที่2โอเคหรือนึกถึงเครื่องบรรหารเครื่องประหารกิโยตินอะไรเครื่องประหารอะไรนะปาบุญจินน่ะคานอันดับที่2นะฮะเอาล่ะคานอันดับที่3ครับผมคานอันดับที่3เนี่ยคล้ายกับอันดับที่2ตรงที่จุดหมุนอยู่ตรงปลายแต่ออกแรงอยู่ตรงกลางครับซึ่งแบบนี้พี่บอกเลยว่ามันไม่ผ่อนแรงมันไม่ผ่อนแรงคานอันดับที่3ไม่ผ่อนแรงคีย์เวิร์ดของมันก็คือไม่ผ่อนแรงคือใช้แล้วเหนื่อยกว่าเดิมอ่ะพูดง่ายๆใช้แล้วเหนื่อยกว่าเดิมอ้าวแล้วมนุษย์เราเป็นคนฉลาดใช้ทำงานแล้วมันเหนื่อยมากขึ้นเราจะใช้เพราะนั้นคานอันดับที่3จะเป็นอะไรที่ไม่ผ่อนแรงใช้เพื่อความสะดวกครับนี่คือคีย์เวิร์ดอะไรฮะที่เราใช้เพื่อความสะดวกฮะใช้ตะเกียบเป็นไหมใช้เป็นครับตะเกียบนี่ผ่อนแรงไหมก็ไม่ก็ไม่แต่ว่าเราจะเอามือสกปรกอาจจะมีเชื้อโควิดไปหยิบอาหารดีไหมถูกไหมตะเกียบเนี่ยไม่ได้ผ่อนแรงนะแต่ว่าอำนวยความสะดวกคือสะอาดกว่านิ้วมือไอ้ที่ชัดเจนเลยคือครีมคีบถ่านนะแต่ว่าสมัยนี้เราไม่ได้ใช้ถ่านอะน้องรู้จักถ่านไหมดำไหมดำดำมากนะไม่ออกนะล้างยากนะฮะเพราะนั้นใช้ครีมคีบจะดีกว่าใช้มือหยิบไอเนี่ยก็ไม่ได้ผ่อนแรงคีบน้ำแข็งเลยไหมครับเหมือนกันเลยลักษณะเดียวกันตะเกียบคีบถ่านคีบน้ำแข็งเหมือนกันเลยหรือจะกวาดพื้นฮะการกวาดพื้นใครกวาดพื้นไหมใช่ครับแต่ว่าไม่ใช่กวาดแบบไม้กวาดบ้านหรอกนะต้องเป็นไม้กวาดแบบที่เขากวาดถนนอันใหญ่ๆอ่ะเคยเห็นป่ะนะไม้กวาดใหญ่ๆเนี่ยเวลาเขาจับอ่ะเขาจะจับที่ตรงกลางครับแล้วก็ปาดไปจับตรงกลางแรงต้านอยู่ที่พื้นนะฮะแต่แรงพยายามหรือว่ามือที่จับอ่ะอยู่ตรงกลางครับอย่างเงี้ยไม่ผ่อนแรงนะยิ่งกวาดยิ่งเหนื่อยแต่ทำไมอ่ะก็มันสะดวกถูกป่ะเราไม่ต้องก้มลงไปหยิบกระดาษถูกป่ะเราใช้นั่นกวาดเราไม่ต้องก้มไปหยิบน้ำซึ่งน้ำมันหยิบไม่ได้ต้องใช้ไม้กวาดกวาดโอเคไหมนึกออกไหมข้อต่อในร่างกายมนุษย์ฮะเป็นคานอันดับที่3
ไหนลองอธิบายให้พี่ฟังดิว่าทำไมข้อต่อในร่างกายมนุษย์ถึงเป็นคานอันดับที่3ครับผมว่ามันไม่ร้อนแรงมันไม่ผ่อนแรง อธิบายเพิ่มดิเรารู้อยู่แล้วว่าคานอันดับที่3มันไม่ผ่อนแรงเอออธิบายเพิ่มดิเพราะว่าเราก็ใช้แรงยกมันขึ้นไปแล้วมันก็มีแรงต้านกลับลงมายกตัวอย่างเช่นข้อต่อว่าพักแขนแล้วก็ใช้แรงดึงขึ้นแล้วก็จะมีแรงผสมดึงดันลงโอเคน้องรู้ไหมว่าการพับแขนเนี่ยใช้แรงอะไรใช้แรงตรงไหนกล้ามเนื้อไงไหนลองแบ่งกล้ามนี้มีกล้ามไหมมีอยู่เฮ้ยต้องเริ่มมีกล้ามแล้วนะเพราะว่าเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นเริ่มเป็นวัยรุ่นแหละวิดพื้นอะไรเงี้ยนะกล้ามนี่คือเรียกว่ากล้ามเนื้อไงกล้ามเนื้ออยู่ตรงไหนอยู่ตรงกลางหรือว่าอยู่ตรงปลายตรงกลางตรงกลางถูกไหมขาเราก็มีกล้ามเนื้อน่องอยู่ตรงกลางถูกป่ะแขนเราก็มีกล้ามเนื้อแขนอยู่ตรงกลางกล้ามเนื้อก็คือการขยายและการหดก็คือการออกแรงมันออกแรงตรงกลางเพื่อที่จะขยับข้อต่อหรือว่ายกแขนขึ้นลงโอเคไหมการออกแรงอยู่ตรงกลางนะฮะไม้พายเรือฮะอันนี้เป็นการพายในลักษณะแบบเรือพายอ่ะพายอย่างเงี้ยพายอย่างเงี้ยเคยเห็นป่ะพายอย่างเงี้ยที่ไม้พายไม่ได้ผูกติดกับเรือมันมีการพายสองแบบพายแบบจ้วงอ่ะจ้วงพายอ่ะนะครับจ้วงพายที่เป็นแบบไหนวะไอการจ้วงพายมันคือการพายคายักนะแต่ไอเรือไอที่พายที่ไม้พายติดกับเรือเนี่ยเป็นแบบเหมือนเรือลำใหญ่หน่อยใช่ป่ะนะฮะเพราะนั้นคำว่าไม้พายนี่มันมีคานอยู่สองแบบนะต้องดูให้ดีว่าเป็นไม้พายแบบไหนนะฮะโอเคทีเนี้ยที่บ้านพี่เมื่อกี้พี่เปิดเจอกรรไกรตัดเล็บฮะกรรไกรตัดเล็บเป็นคานแบบไหนครับเป็นคานประเภทที่สามทำไมถึงสายมาครับมันไม่ผ่อนแรงจุดหมุนอยู่ไหนฮะเอ้ยเดี๋ยวก่อนกรรไกรตัดเล็บเนี่ยนะไม่ผ่อนแรงถามจริงน้องคิดว่าเล็บน้องมันแข็งหรือว่ามันนิ่มเล็บอ่ะมันต้องผ่อนแรงอยู่แล้วมันต้องผ่อนแรงอยู่แล้วเพราะนั้นมันไม่1ก็2ถูกไหม3มันไม่ผ่อนใช่เปล่ามันไม่1ก็2อ้าวจะเอา1หรือเอา2ฮะต้องดูครับว่าจุดหมุนอยู่ไหนเห็นหรือเปล่านี่เห็นจุดหมุนมั้ยจุดหมุนอยู่ไหนจุดไหนที่มันไม่เคลื่อนที่ตรงที่บอกว่ามันไม่ได้ตรงที่ตัดตรงนี้ใช่มั้ยตรงกระเดื่องตรงนี้ใช่ป่ะเนี่ยสารตรงเนื้อมันไม่เคลื่อนที่ใช่ป่ะจริงๆแล้วมันเป็นคานอันดับที่1ฮะใช่ป่ะเพราะว่าเวลาเราออกแรงที่ปลายเลยอ่ะแล้วเวลาที่เล็บที่เราตัดมันอยู่ปลายข้างนี้ถูกป่ะมันเล็กใช่ไหมเดี๋ยวนะพี่ทำไงดีเขายังชั่วหน่อยเอาอย่างนี้เข้าใจไหมเนี่ยเล็บอยู่ตรงนี้แต่ว่าเราออกแรงที่ตรงนี้โอ้โหนี่คนละไซส์เลยนะนี่ยาวเลยเวลาออกแรงอะแต่ว่าเวลาตัดเล็บนี่สั้นมากแล้วจุดหมุนอยู่ตรงกลางเห็นป่ะจุดหมุนอยู่ตรงกลางมันผ่อนแรงฮะแล้วผ่อนเยอะด้วยครับเพราะเล็บเราแข็งมากนะจริงๆแล้วเล็บมนุษย์นี่แข็งมากเห็นไหมครับเพราะนั้นของในบ้านเราแทบทั้งหมดนะฮะส่วนใหญ่เลยนะประกอบไปด้วยคานครับเราหาคานได้ง่ายกว่าลอกอีกฮะจริงๆเราหาคานได้ง่ายกว่าลอกอีกรองเนี่ยยังหายากนะกลไกแบบรอกเนี่ยยังหายากแต่ว่ากลไกแบบคานเนี่ยหาได้ง่ายกว่านะครับ
แล้วคามีเรื่องเดียวครับก็คือเรื่องโมเมนต์เมื่อกี้ครับอยู่ไหนโมเมนต์ทวนเท่ากับโมเมนต์ตามนะครับคามีเรื่องเดียวคุยเรื่องคานคุยเรื่องเดียว m ทวนเท่ากับ m ตามเราต้องหาให้เจอ1ต้องหาจุดหมุนให้เจอ1หาจุดหมุนให้เจอจุดหมุนคืออะไรจุดหมุนคือจุดที่มันไม่ขยับนะฮะ2ก็หาโมเมนต์ให้เจอ m ทวนกี่แรง m ตามกี่แรงถูกไหมโมเมนต์คือแรงคูณแขนโดยที่แขนต้องเป็นยังไงด้วย3คือแขนต้องตั้งฉากด้วยเข้าใจมั้ยฮะมีอยู่ประมาณ 3-4 เรื่องนี่แหละเท่านั้นล่ะทีนี้แล้วเราจะรู้ได้ไงว่าใครทวนใครตามมือใหม่อย่างที่บอกใส่นาฬิกาเข็มซะดีๆไปหานาฬิกาที่เป็นเข็มมาใส่ตอนสอบโอเคมั้ยจะได้ไม่กังวลนะครับนะตามเข็มนาฬิกาก็คือโมเมนตัมทวนเข็มนาฬิกาก็คือโมเมนตัมเท่านั้นเองจุดหมุนฟิกอยู่กับที่แล้วลองหมุนมันครับว่ามันหมุนตามหรือหมุนทวนเนี่ยจบเรื่องนี้มีเท่านี้ท้ายที่สุดเรามันระวังอะไรคือเรื่องของหน่วยในวิทยาศาสตร์หรือว่าในฟิสิกส์อ่ะมันบอกเราตลอดใช่ป่ะบางทีหน่วยไม่เท่ากันใช่ป่ะเพื่อนนั่งห่าง2เซนเรานั่งห่าง2เมตรหน่วยของเราหน่วยนี้ไม่ได้ต้องเปลี่ยนให้เป็นหน่วยเท่ากันก่อนจบเรื่องเนี้ยเขาสอนอะไรมากกว่านี้ไหมเรียนนะครับที่โรงเรียนน่ะเราเรียนอะไรมากกว่านี้ไหมฮะก็ไม่มีเลยนะครับก็มีแค่แบบว่ามันคือเราเองตั้งไม่อยู่ตรงไหนแล้วเราสื่ออะไรก็ต้องโจทย์นะครับโอเคงั้นจบต่อไปพี่ทวนเรื่องรอบ